ความสามัคคีระหว่าง2เมืองนะคะเป็นเมืองพี่น้องกันนะคะแล้วก็จะมีการสืบทอดกันไปอย่างนี้ตลอดจนถึงชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็ดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการได้ทำกิจกรรมนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่61ก็ได้ทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะก็อยากจะสืบทอดต่อไปนะคะไอเรื่องเกมกีฬานะครับเราตั้งใจมาเราก็ต้องการชนะนะครับต้องการได้ถ้วยต้องการได้ทุกรางวัล นี่คือความรู้สึกนะครับแต่จริงๆแล้วชนะหรือแพ้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมกีฬานะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์สมัครสมานสามัคคีกันมีอะไรก็รักใคร่ปองดองนะครับก็เรื่องเกมเรื่องแพ้ชนะเรื่องชิงชัยนั่นก็เป็นเรื่องเกมกีฬาครับเรามีการแข่งขันเราจะต้องทำหนังสือเข้าไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอพระบรมราชานุญาตที่จะใช้ถ้วยในการถ้วยอันนี้นะฮะในการแข่งขันในปีนั้นๆแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เรามีผู้คนต่างๆที่มาจากรัฐอื่นๆไม่ใช่เฉพาะซานฟรานซิสโกอย่างเดียวนะฮะเราก็รู้สึกมีความตื่นเต้นและก็ดีใจที่การแข่งขันเนี่ยเมเทนมาได้จนถึงเป็นครั้งที่61นะฮะแล้วก็หวังว่าอันนี้คือจุดประสงค์ต่อไปก็คือหวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาสิ่งต่อไปแล้วก็ดำเนินการต่อไปเราไม่รู้นะวันในข้างหน้าอาจจะเป็นครั้งที่ร้อยหนึ่งก็ได้ครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเรารักกันนะครับมีความรักมีความสามัคคีเล่นกีฬากันเราให้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไทยใจประสานเพื่ออารีประเพณีสามัคคีกีฬาไทยรวมเป็นบึกแผ่นถ้อยอาศัยเหนือใต้รวมน้ำใจรักเดียวกันเหนือใต้ใจประสานเพื่ออารีประเพณีสามัคคีกีฬาไทยรวมเป็นบึกแผ่นคอยอาศัยเหนือใต้รวมน้ำใจรักเกี่ยวกลมเหนือใต้ใจประสานเพื่ออารีประเพณีสามัคคีกีฬาไทยรวมเป็นปึกแผ่นคอยอาศัยเหนือใต้รวมน้ำใจรักเดียวกันเหนือใต้ใจประสานเอื้ออารีประเพณีสามัคคีกีฬาไทยรวมเป็นปึกแผ่นถ้อยอาศัยเหนือใต้รวมน้ำใจรักเดียวกัน